ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพูดถึงชื่อเมนูดีกว่าครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแต่วันนี้เราจะเอาเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มมาทำในสูตรที่แบบทำง่ายไมโครเวฟคือง่ายมากๆเฮ้ยมันง่ายนะง่ายมันง่ายนะดูเนี่ยคนโกโก้ยังเป็นก้อนอยู่เลยต้องให้ผมมาแก้งานตลอดขอโทษนะนี่จานเสิร์ฟเราใช่ไหมแล้วใครเอาช้อนช็อกโกแลตกับเค้กที่กินแล้วมาวางใครอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องต่างคนต่างแข่งกันเอาเมนูที่เราคิดว่าอร่อยที่สุดของวันนั้นๆมาแล้วก็แข่งกันทำโดยมีกรรมการมาชิมใช่แล้วแต่รูปแบบใหม่นะครับตอนนี้ฉายไรกว่าเดิมฉายไรเรายังแข่งขันกันอยู่นะครับแต่เราจะแข่งขันกันคือเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเสร็จปุ๊บเราจะมีผู้แพ้กับผู้ชนะความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือผู้ชนะนะครับจะสามารถสั่งว่าคุณจะเป็นคนทำหรือเขาจะเป็นคนสั่งอ่ะโอเคเป่ายิงฉุบเลยมาครับหนึ่งสองสามพูดถึงชื่อเมนูดีกว่าครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอยากทำไมแต่หลายคนพอพูดถึงเค้กปุ๊บนี่คือสายหน้าหนีเลยนะไหนจะเครื่องตีไหนจะเตาอบไหนจะหูวุ่นวายฟังบอสก่อนคือด้วยความที่เมนูนี้เป็นเมนูที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมากับแม่เราจากสิงคโปร์เมื่อ35ปีที่แล้วเฮ้ยคุณแอบอ้างเปล่าแต่แม่เราไม่ได้ใช้ไมโครเวฟนะเราก็เลยคิดถึงเค้กตัวนี้เป็นช็อกโกแลตไมโครเวฟเค้กแต่ถ้าจะกินแค่เค้กช็อกโกแลตไมโครธรรมดาก็ธรรมดาเกินไปแต่เราก็เลยเลือกที่จะมีหน้าฝัดหน้านุ่มๆที่แบบตักเข้าไปเสร็จแล้วแบบกินเข้าไปแล้วเพิ่มความอร่อยอ่ะแต่วันนี้เราจะเอาเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มมาทำในสูตรที่แบบทำง่ายไมโครเวฟคือง่ายมากๆเราก็เลยคิดว่าเราน่าต้องสอนเด็กให้เขาดูหน่อยว่าวิธีการสอนที่ถูกต้องมันต้องทำยังไงเมนูในวันนี้ขอเสนอเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มช็อกโกแลตเข้มข้นเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนลิ้นราดลงบนเนื้อเค้กที่ทำจากแป้งสาลีชนิดพิเศษการันตีโดยคุณนานาเองเลยครับว่าไม่เหมือนใครขั้นแรกนะคะครับผมมาครับเราอยากให้คุณกวินเนี่ยเอาช็อกโกแลตคอมเพลว์ของเราที่เราหั่นเป็นก้อนนี่ผมกะหั่นเลยคุณหั่นมาแล้วมีช็อกโกแลตที่ยังไม่หั่นไม่เป็นไรครับจะได้ลดระยะเวลาความจริงแล้วช็อกโกแลตเนี่ยคุณสามารถเลือกใช้ช็อกโกแลตแบบไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้มิลช็อกโกแลตก็จะมีรสหวานกว่าการใช้ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ข้อควรระวังของการเวฟช็อกโกแลตในไมโครเวฟเนี่ยก็คือคุณควรจะต้องเอาออกมาคนบ่อยๆไม่งั้นเขาจะไหม้จากตรงกลางออกไปแล้วไม่อร่อยทิ้งอย่างเดียวมันคือจะมีกลิ่นไหม้ว่าง่ายๆถูกต้องเราต้องมาช่วยคนด้วยค่ะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอน1ส่วน3กระป๋องโอ้โหลีลาท่าทางเยอะจริงๆนะครับคุณเท็ดดี้เนี่ยน้ำข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนโอเคเนยสดชนิดเค็มมีคำถามครับอาจารย์ผมมีเนยจืดผมใช้ได้ไหมครับได้แล้วทำไมผมต้องใช้เนยเค็มอ่ะคือเนยจืดมีอายุการเก็บที่น้อยกว่าเราจะนิยมใช้เนยเค็มทำไมเมื่อกี้ไม่เวฟช็อกโกแลตก่อนอ่ะมันด้วยกันได้ก็ด้วยกันไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนสีหน้าด้วยคุณสอนผมนะคุณเป็นนักเรียนนะใช่คุณไม่ได้ตอบคำถามผมค่ะใส่ลงไปมันด้วยกันได้มันด้วยกันได้คุณใส่เลยมันง่ายเมื่อกี้คุณอธิบายผมแบบช็อกโกแลตต้องละลายก่อนนะแล้วเนี่ยสับสนนักเรียนสับสนเอาของเหลวเวฟไปก่อนรอบนึงอยู่ไกลครับที่บ้านเราสอนว่าเวลาเวฟไมโครเวฟต้องอยู่ไกลๆเพราะคลื่นไมโครเวฟจะทำให้เราเป็นหมัน ไม่รู้จริงหรือเปล่าออกมาคนก่อนไหมฮะอีกแป๊บนึงอีกสิบวิเอ้าคุณเมื่อกี้บทเรียนคุณทุกๆสิบวินะฮะไม่ใช่สามสิบอ๋อนี่นับอยู่เหรอนับอยู่เอาออกมาได้แล้วเรียบร้อยพอได้ส่วนผสมเป็นของเหลวแล้วอ่ะเราก็จะเอาส่วนผสมแห้งมาใส่รวมกันให้หมดเลยเลือกใช้แป้งอะไรครับวันนี้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะจะใช้แป้งชนิดอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ขอให้มั่นใจว่ามีโลโก้ TFM นะครับแป้งเขาคุณภาพนะครับแป้งเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับอาจารย์กาแฟนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะมันจะทำให้โกโก้มีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นคุณก็แค่ใส่โกโก้เยอะขึ้นคุณจะมาใส่กาแฟทำไมล่ะไม่เชื่อก็ไม่ต้องใส่เอามาเอาได้เหรอได้ผมก็ไม่ติดไม่เชื่อก็ไม่ต้องใส่อ้าวอันนั้นส่วนผสมเปียกนะครับคุณมาใส่ของแห้งได้ยังไงครับบอสเฮ้ยคุณใช้อำนาจเกินหน้าที่หรือเปล่าใช่มาแล้วแล้วก็ไม่อธิบายไม่อะไรมันก็บอกแล้วเราพูดแล้วว่าใส่กาแฟลงไปทำให้อร่อยขึ้นมันเป็นเคล็ดลับของการทำเค้กช็อกโกแลตทุกตัวพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็ไม่เชื่อก็ทำไปปกติคุณพูดในรายการอะไรนะโอ้ยเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ทำคู่กับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกชื่อเมย์สมฤทธิ์เจษฎาวงศ์พี่เท็ดดี้เขาบอกเขาจะไม่ใส่กาแฟเราก็เลยเอากาแฟมาใส่ในนี้ที่เป็นส่วนผสมเหลวลงไปแล้วแล้วก็คนเขาให้เข้ากันไปแล้วอ่ะโอเคเกลือป่นนะครับอ่ะวานิลาจากนั้นเรียบร้อยแล้วเอาไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF ตรานี่ครับใช้2ฟองเอาละครับหลังจากที่ทางบอสนะฮะผสมไข่ไก่จนเข้ากันแล้วนี่เลยนะฮะจะเพิ่มรสชาตินะฮะให้มันมีกลิ่นแบบเฮเซลนัทหน่อยถั่วหอมๆนะฮะมันเข้ากันดีกับช็อกโกแลตน้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซลนัทตรานเนเจอร์เทสครับใส่ลงไปเลยค่ะ50กรัมกะยังไงว่า50กรัมมาคุณมีหลักการยังไงเอาจริงๆอะนะจากประสบการณ์โอ้อันนี้ไม่ถึง50กรัมหลักฐานอยู่ไหนไม่มีหลักฐานก็ถือว่าจบ50กรัมคือ50กรัมเชื่อบอสแหมออกแนวตัดจบนะครับคุณนานาครับหลักการในการใส่ของแห้งกับของเหลวนี่คือยังไงครับเทไปเลยพ่นพ่นเดียวเลยใส่แป้งลงไปนะฮะมาคนเข้ากันเลยไหมฮะอืมเฮ้ยมันง่ายนะง่ายมันง่ายนะแล้วเราก็อยากจะบอกเลยว่าเราอ่ะตั้งใจมีเค้กไมโครเวฟเพราะว่าเราอ่ะรู้ว่าหลายๆคนอยู่บ้านอ่ะไม่มีเครื่องตีไข่ไม่มีเตาอบก็เนี่ยแหละวิธีที่ง่ายที่สุดขอตะกร้อมืออันเดียวแล้วก็ไมโครเวฟเราเชื่อว่าแทบทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วเออกลายเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านมีอยู่แล้วสำหรับไมโครเวฟอ่ะประมาณนี้โอเคไหมฮะแปลเลยเกิดนี่เฮ้ยมันดูเข้มข้นมากอ่ะอ่ะถือไว้มันดูเข้มข้นมากจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่บอกแล้วเขาก็จะแบบให้ลูกศิษย์ไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วเขาก็จะแอบมาทำส่วนนี้ nope. ขั้นตอนที่เขาทำเนี่ยคือการเอาพายางปาดขอบอ่างนะซึ่งส่วนผสมบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ผสมเข้าไปนะตอนที่เราผสมมันอาจจะติดขอบอ่างอันนี้ต้องเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงนะเป็นเกร็ดความรู้ซึ่งอาจารย์สมัยนี้จะกักมากเลยเรื่องเคล็ดลับอะไรแบบนี้ผิดหวังผมผิดหวังมากตักใส่พิมพ์ค่ะประมาณ3/4ของพิมพ์จากนั้นก็จะตักส่วนผสมลงไปในถ้วยประมาณ3/4ของถ้วยครับเพื่อให้เหลือเนื้อที่ไว้สำหรับราดช็อกโกแลตลงบนหน้าเค้กครับมีผลถ้วยยิ่งใหญ่คุณก็ต้องใช้เวลาอบนานขึ้นของเราเนี่ยสูตรของเราจะประมาณ3นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณถ้วยเล็กกว่าเราคุณก็อาจจะอบสุกเร็วกว่าเราความร้อนสูงสุด3นาทีค่ะแล้วก็ไมโครเวฟแต่ละบ้านไม่เหมือนกันบางคนก็จะเป็น900วัตต์บางคนก็800วัตต์ลองดูก่อนยังไงก็ต้องลองนะฮะเอาอาจจะลองใส่ถ้วยเสียสักถ้วยนึงก่อนค่ะแล้วถ้วยต่อไปคุณก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญปล่อยห่างครับ ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มสูตรไมโครเวฟจะออกมาปังหรือออกมาพังก็ต้องมาลุ้นกันครับดูเนี่ยคนโกโก้ยังเป็นก้อนอยู่เลยต้องให้ผมมาแก้งานตลอดขอโทษนะนี่จานเสิร์ฟเราใช่ไหมแล้วใครเอาช้อนช็อกโกแลตกับเค้กที่กินแล้วมาวางใครอ่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูขนมถั่วเขียวดอกสโหน่คลุกมะพร้าวใส่ถั่วเขียวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วรินน้ำออกเทถั่วเขียวตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดประมาณ10นาทีแล้วปิดไฟเทน้ำออกนำถั่วเขียวตราข้าวทองที่ต้มไว้ลงนึ่งในรังถึงใช้ไฟแรงงานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งถั่วสุกเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเจ้ากับน้ำมะพร้าวนวดผสมจนแป้งมีลักษณะชื้นจากนั้นนำแป้งมายีในกระชอนให้เป็นผงเล็กใส่ดอกสโหน่ลงเคล้ากับแป้งให้ทั่วนำลงนึ่งอีกครั้งโดยมีผ้าขาวบางรองนึ่งนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งแป้งสุกนำส่วนผสมที่นึ่งสุกใส่ภาชนะเติมถั่วเขียวตราข้าวทองนึ่งสุก
มะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดขนมถั่วเขียวดอกสโหน่คลุกมะพร้าวลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยดอกสโหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูขนมถั่วเขียวดอกสโหน่คลุกมะพร้าวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะเริ่มจากละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่และน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมผงกะหรี่และพริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่ซอยบางผัดจนกระทั่งสุกดีเติมส่วนผสมไข่ใช้ไฟอ่อนผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกข้นใส่กุ้งสดปอกเปลือกผัดจนกุ้งสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดจนเข้ากันดีใส่ขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักกุ้งผัดผงกะหรี่ลงในภาชนะเสิร์ฟแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นและใบขึ้นช่ายให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมาชมกันต่อครับกับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มวันนี้หน้าตาและรสชาตินั้นจะออกมาน่าทานแค่ไหนไปชมกันต่อได้เลยครับเขาก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ทาร่าขออนุญาตเก็บไว้ในไมโครเวฟเดี๋ยวไม่งั้นหมดเอ๊ะคุณนานาพูดแบบนี้กลัวใครจะมาแอบชิมหรือเปล่าครับเนี่ยเคล็ดลับในการทำหน้าฝัดนิ่มให้นุ่มเด้งตลอดเวลาเราใช้นี่เลยผงวุ้นตรานางเงือกค่ะหลายคนสอบถามมาว่าพวกช็อกหน้านิ่มเนี่ยข้างหน้าเนี่ยทำยังไงง่ายๆเลยก็คือเป็นเนี่ยแหละใส่ผงวุ้นเข้าไปมันจะอยู่ตัวมันจะเฟิร์มนะครับแล้วก็จะน่ากินมากๆและที่สำคัญผงวุ้นนะฮะต้องเป็นตรานางเงือกนะครับอันนี้โกโก้ผงนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปครับมีผงวุ้นผงโกโก้นมข้นจืดฟอลคอนอ่ะเมื่อสักครู่เราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซนัทตราเนจะเทส่งไปในเนื้อเค้กละอยากจะบอกเลยว่าเฮเซนัทกับช็อกโกแลตเข้ากันได้ดีมากๆเราใส่เขาลงไปในหน้าฝัดแล้วด้วยสูตรนี้เราไม่ใช้น้ำตาลทรายเพราะว่าเราใช้นี่ค่ะเฮเซนัทไซรัปไปแล้วเพราะฉะนั้นเราว่ามันหวานละมุนละมุนพอดีพอดีแล้วล่ะจากนั้นเนี่ยนะคะแป้งข้าวโพดละลายน้ำตอนเราเรียนจบมาใหม่ๆพ่อเราสอนเราอย่างนึงนะจะด่าอะไรว่ามาก่อนเลยไม่ต้องอ้างป้าเนยสดชนิดเค็มละลายอันนี้ละลายก็ได้ไม่ละลายก็ได้เป็นก้อนๆมาก็ได้ไม่ติดเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ขึ้นตั้งไฟใช่ไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไม่เซ็ตตัวนะจ๊ะหลังจากเอาขึ้นตั้งไฟแล้วต้องคนส่วนผสมไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไหม้ก้นแล้วก็อย่างที่เราบอกข้อที่1ต้องเดือดเนื่องจากผงวุ้นจะทำงานได้ดีข้อที่2เนื่องจากมีแป้งข้าวโพดถ้าเกิดว่าส่วนผสมไม่เดือดหลังจากทิ้งไว้จนเย็นแล้วเวลากินเข้าไปมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งๆมันไม่อร่อยแต่พูดเลยนะหม้ออันนี้เหมาะมากๆกับการที่ทำแบบพวกคนซอสหรือว่าทำหน้าฝัดอะไรอย่างนี้นะค่ะหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นนะครับ18เซนตราหัวมะลายครับเอ๊ะเราเป็นบอสนี่มาเอ้าอะไรอ่ะดูเนี่ยคนโกโก้ยังเป็นก้อนอยู่เลยต้องให้ผมมาแก้งานตลอดขอโทษนะนี่จานเสิร์ฟเราใช่ไหมแล้วใครเอาช้อนช็อกโกแลตกับเค้กที่กินแล้วมาวางใครอ่ะก็จะใครล่ะครับก็คุณเท็ดดี้นี่ยังไงล่ะก็ระหว่างที่รอถ่ายทำอยู่นั้นคุณเท็ดดี้ก็ได้แอบชิมเนื้อเค้กไปนั่นเองครับมีภาพด้วยใช่ไหม
เออใครวะไอคนที่สั่งอะว่าถ่ายเลยอะใครวะโอ้ยแค่นี้ก็น้อยใจแต่ช้าแต่นะครับคุณเด็ดดี้อันนี้ตอนคนเราเริ่มรู้สึกละว่ามันมีความข้นแล้วนะอันนี้คือได้แล้วนะบอสว่าไงฮะหอมมากๆพูดเลยตอนนี้หลังจากที่คุณเท็ดดี้ได้ตั้งใจขนช็อกโกแลตจนข้นได้ที่แล้วนั้นก็จะเป็นการนำตัวช็อกโกแลตหน้านิ่มราดลงไปบนเนื้อเค้กที่เราทำเสร็จจากไมโครเวฟครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มที่พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเก่งมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอามะม่วงสุกวันนี้เป็นน้ำดอกไม้ของเราโอเคจากนั้นเราก็จะกรีดมะม่วงของเราจะพูดไปนะเมื่อไม่กี่วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้กินมะม่วงอกร่องเราไงต่อจะบอกว่าเป็นมะม่วงที่เฮ้ยหอมอร่อยมากแบบเหมือนแบบไม่ได้กินมะม่วงแบบนี้มานานแล้วเพราะไม่ค่อยเจอใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบอกร่องหายากมากๆนะฮะถ้าใครแบบมีไว้ครอบครองนี่แบ่งมาได้อ่ะเรียบร้อยแล้วกับเมนูเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มสูตรไมโครเวฟค่ะเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเสร็จแล้วครับเนื้อเค้กสูตรพิเศษไม่เหมือนใครราดด้วยช็อกโกแลตหน้านิ่มเนื้อเนียนนุ่มที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่แสนอร่อยเสิร์ฟคู่กับมะม่วงน้ำดอกไม้หวานฉ่ำเป็นเมนูของหวานที่ทำได้ไม่ยากเลยครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับการชิมนั่นเองโชว์ดูเนี่ยหน้ามันต้องอย่างงี้ดูสิวันนี้เรามีเมนูปลาดุกทอดกรอบสมุนไพรจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะนำปลาดุกหั่นเป็นชิ้นลงคลุกในแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำปลาซอสหอยนางรมเกลือป่นไทยเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและข้นใส่ปลาดุกที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักผัดปลาดุกทอดกรอบใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยตะไคร้ทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบและใบกระเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยทรงเครื่องอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาจัดข้าวเหนียวนึ่งสุกใส่ลงในใบตองห่อให้สวยงามเตรียมไว้หน้าน้ำพริกเผาตักน้ำพริกเผาชนิดหวานใส่ลงบนข้าวเหนียวสีขาวโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกรอบและหมูฝอยอบกรอบราวาสนาพร้อมรับประทานข้าวเหนียวหน้าผงปรุงรสลาบโรยผงปรุงรสลาบบนข้าวเหนียวสีฟ้าโรยหน้าด้วยหมูฝอยอบกรอบตราวาสนาพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบสะระแหน่พร้อมรับประทานข้าวเหนียวหน้าหม่าล่าโรยผงหม่าล่าลงบนข้าวเหนียวสีเขียวโรยหน้าด้วยหมูฝอยอบกรอบตราวาสนางาขาวคั่วและใบผักชีพร้อมรับประทานค่ะหมูฝอยอบกรอบราวาสนาคัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันนำไปต้มจนเปื่อยแล้วนำไปฉีกให้เป็นเส้นฝอยปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและเครื่องเทศให้หอมจากนั้นนำไปตากให้หมาดๆแล้วออกไปทอดให้กรอบเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยส่งเครื่องรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ร้านของฝากวาสนาช้อปปี้ลาซาด้าเวลาที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาจะชิมเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มกันแล้วครับรสชาติในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับการชิมนั่นเองเราทำเมนูเค้กครับโปรดชิมเค้กก่อน
คือคุณไม่เข้าใจหรอไม่เข้าใจเวลากินมันต้องมีของกินแนมโชว์ดูคุณดูเนี่ยหน้ามันต้องอย่างงี้ดูสิอะไรมือสั่นเหรอดูความเขย่านั้นสิเนี่ยเขาเรียกว่าแบบมันไม่ได้แข็งจนเกินไปอ่ะมันต้องแบบนี้เค้กนุ่มๆอ่ะแล้วเรามีผลไม้อร่อยๆที่เป็นผลไม้สดอ่ะมันดีมากจริงๆอ่ะมันไปด้วยกันได้นะกินช็อกโกแลตหน้านิ่มตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพูดเลยนะจากปากเลยนะสูตรเนี้ยไม่แพ้สูตรออริจินอลหรอกผมถือว่าไม่มีเตาอบอ่ะคุณทำได้แบบนี้ถือว่าทดแทนได้นะโอเคมากคือถึงแม้เค้กเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเหมือนช็อกหน้านิ่มจริงๆแต่อันนี้ก็ถือว่ามันไปด้วยกันได้นะเพราะว่าเค้กถึงแม้จะไม่ได้เป็นแบบฟูๆแต่มันก็มีความนุ่มความแน่นแล้วตัวไอ้ตัวหน้าฝัดเนี่ยแม่มันดีมากมันดีมากมันเนียนมันนุ่มมันอร่อยนะฮะแล้วก็รสชาติหอมๆของกลิ่นเฮเซลนัทของเนเจอร์เทสนะครับเวลาเรากินของหวานแบบนี้นี่ผมโอรสคาเฟ่นี่ผมพูดได้เลยว่าอันนี้นี่อยู่ได้ทุกร้านลองทำทานที่บ้านได้เลยนะครับถ้าไม่ทานช็อกโกแลตก็ตัดช็อกโกแลตออกก็ลองเปลี่ยนเป็นวานิลาเปลี่ยนเป็นคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยชาไทยแต่อย่าให้เอาวัตถุดิบดีๆแบบที่พวกเราเลือกใช้ในรายการไปลองทำดูเพราะว่ารับรองค่ะว่าเมนูเหล่านี้อร่อยจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเมนูเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มที่มีวิธีการทำไม่ยากแถมได้ความอร่อยอีกตั้งหากยังไงก็ลองนำสูตรไปทำกันได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเราเมื่อยแล้วเราพักได้ไหมครับอาจารย์พักได้แต่ต้องทนต่อก็ผมเมื่อยมือคุณแค่นี้คุณอดทนไม่ได้คุณจะเป็นลูกศิษย์เราได้ยังไงโอ้อยากมากเลยแย่แล้วนะสิบโปรดพูดสุดยอด